ำหรับวิธีการวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะให้ได้ผลที่แท้จริงก็คือโดยการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ12หลีดนะครับตัวนี้ถ้าจับได้ขณะมีอาการก็จะจบเลยนะครับเราก็สามารถบอกได้คนไข้คนนั้นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดไหนแต่ถ้าโดยการตรวจโดยวิธีธรรมดาแล้วยังไม่เจอเราก็จะมีวิธีที่การติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24-48ชั่วโมงให้ผู้ป่วยไปติดเครื่องนี้ไว้ที่บ้านและจะบันทึกการเต้นของหัวใจตลอดเวลาเมื่อไรคนไข้มีอาการเครื่องก็จะบันทึกไว้ให้ได้สำหรับในโรคหัวใจเต้นเร็วอีกชนิดหนึ่งนะฮะมีการตรวจทางสรีระไฟฟ้าหัวใจที่เขาเรียกว่า EP study นะฮะพวกนี้จะได้เป็นการตรวจที่เห็นผลได้บอกได้ถึง 100% เลยว่าใครเป็นชนิดไหนนะครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ